ผยสาเหตุการเสียชีวิตของซันนี่ยูโฟค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาติดตามสำหรับข่าวสารของอีกหนึ่งการสูญเสียที่ต้องบอกเลยว่าสำหรับวงการบันเทิงบ้านเรานี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวโศกเศร้าค่ะเมื่อศิลปินบอยแบนด์ในยุค90ยิงคุณซันนี่ยูโฟจากไประหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลในก่อนหน้าคุณซันนี่เองก็ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแบบไทรอยด์เป็นพิษนะคะติดต่อกันแบบมาหลายเดือนค่ะทำให้ร่างกายเนี่ยผอมลงแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงทางด้านนิติคอนโดเองก็คอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดพบว่าอาการเริ่มทรุดลงปล่อยไว้ไม่ได้จึงโทรเรียกตำรวจให้มาช่วยเข้ามาเจรจาให้หน่อยหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาเจรจาคุณซันนี่ก็ยินยอมจึงได้นำตัวลงมาเพื่อรอรถกู้ชีพแต่ไม่ทันไรทางด้านของเจ้าตัวนั้นก็เกิดช็อกขึ้นมาค่ะทำให้หมดสติไปต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็พยายามทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตนะคะนานกว่า15นาทีแต่ไม่สามารถยื้อเอาไว้ได้ค่ะเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางเพื่อนบ้านก็เผยว่าอยู่ที่คอนโดมานาน10ปีคุณซันนี่เนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีมักจะเจอกันในช่วงเย็นหลังทำงานเสร็จแถมยังชอบซื้อขนมมาฝากเพื่อนบ้านและก็รปภ.เสมอโดยก่อนหน้าคุณซันนี่ก็ป่วยติดเตียงจะโทรสั่งอาหารแก๊ปมาส่งที่ห้องยอมรับว่าตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าด่วนจะจากกันไปเร็วขนาดนี้ทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ